ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมากับฟุ้งเฟิร์สชานอลหนึ่งครั้งนะวันนี้ผมมากับโปรสตัมเมอร์อีกแล้วนะครับนี่คือ Impact Lever นะครับหรือไขควงกระแทกเขามีคอนเซปต์บอกว่า Explore More Possibility นี่แปลด้วยนะครับก็ในกล่องก็มีคู่มือมาให้นะครับแบบ นี่กล่องเขาจริงนะเนี่ยมาจริงๆนะครับแล้วก็มีที่ชาร์จนะครับผมเคยบอกไปตอนสว่านแล้วเล็กดีใช้ได้นะครับชอบนะครับเพราะว่าพื้นที่มันจัดเก็บน้อยดีนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเลยนะครับกับแบตเตอรี่ตัวนี้มากับแบต2แอมป์นะครับผมกำลังจะบอกเอ้ยไม่มีตัวนี้มีอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่อยู่ขวามือมากับแบตเตอรี่แล้วก็มีสายคล้องนะครับตัวนี้ด้านหน้านะครับตรงสีดำนี้ไม่ใช่ยางนะครับเป็นพลาสติกนะครับชุดห้องชุดเกียร์ตรงนี้เป็นโลหะนะครับแล้วก็พลาสติกประกอบดีมากนะแล้วสีตัวนี้ชัดมากไม่เหมือนตัวสว่านนะตัวสว่านจะมาดำกระเทาตัวนี้คือมาเป็นสีของเขาเองแล้วนะครับแล้วก็ตัวสีดำนี้นะครับเนี่ยตัวสีดำนี้เป็นยางนะครับตัวนี้ก็เป็นยางกันกระแทกเพราะว่าเวลาตกนะสมมติถ้าตกเอาหลังลงตรงนี้ก็จะช่วยกันกระแทกได้อ่ะตัวนี้ปุ่มซ้ายขวานะครับแล้วก็ไฟ LED อยู่ตรงนี้นะครับโอ้ดวงแบบชัดมากเลยนะมีโหมดแรงกับโหมดเบานะครับอันนี้คือแบตเตอรี่นะครับแล้วก็โหมดนี้เบาแรงเบาแรงโอ้เสียงแบบเท่ไม่เคยได้ยินเสียงแบบนี้เลยนะครับแล้วก็กริปดีมากเลยนะคือกริปค่อนข้างนุ่มนะครับแต่โดยรวมดีนะผมชอบสีมันนะสีสวยมากแบตเตอรี่ใส่ง่ายนะครับเนี่ยแบตเตอรี่ใส่ง่ายแต่ผมยังไม่รู้ว่าตัวโปรสตอมเมอร์เนี่ยมันไปใช้กับของยี่ห้ออื่นได้หรือเปล่านะอันนี้ถ้าเกิดมีใครถามนะผมไม่ทราบเหมือนกันตัวนี้นะครับความเร็วรอบอยู่ที่0ถึง 2,000 รอบต่อนาทีอัตราการกระแทกนะครับ0ถึง 3,000 ครั้งต่อนาทีแม็กซิมัมทอร์คนะครับอยู่ที่300นิวตันเมตรโอ้ตัวเล็กๆแค่นี้นะครับ300นิวตันเมตรนะครับจริงหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้พูดตรงนะครับนี่คือสเปคคร่าวๆนะครับเรามาดูซิว่า300นิวตันเมตรเนี่ยมันเจาะมันกระแทกอะไรได้บ้างนะครับป่ะเดี๋ยวไปลองดูนะครับตัวนี้นะครับเรื่องการใส่ดอกสว่านนะครับไม่สามารถใส่ดอกที่เป็น2หัวแบบนี้ได้นะครับปึ๊บดึงออกได้เลยนะครับใส่ไม่ได้ต้องใส่ที่เป็นหัวเดียวแบบนี้นะครับแบบตูดสั้นไว้ง่ายนะครับใส่เข้าไปเนี่ยเรียบร้อยใช้ได้โอเคทีนี้ผมจะลองกับอันนี้เป็นไม้น้ำแข็งนะครับลองไม้น้ำแข็งไปเลยนะครับสกรูจ่อไม้นะครับขนาด3นิ้วนะครับจ่อแบบไม่ต้องจ่อน้ำนะครับไปนะครับ1 2 3เนี่ยสบายโอ้นี่ผมลืมไปโหมดหนึ่งโหมดไขออกนะครับนี่ไขออกนะครับเขาจะมีแบบกันตกด้วยนะเห็นไหมครับไฟติดตรงนี้กดไปปุ๊บมันจะหมุนประมาณ1วินาทีแล้วมันก็จะหยุดเลยนะครับแบบนี้ในขณะที่มือเรายังกำสวิตช์อยู่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนิ้วผมยังกำสวิตช์อยู่นะเห็นไหมมันจะหยุดเลยนะนี่คือระบบกันตกนะเวลาเราไขอะไรบนที่สูงหรืออะไรเงี้ยนะครับมันจะกันไม่ให้เราถอยพรวดเลยแล้วก็น็อตมันจะตกจะร่วงลงมานี่คือระบบกันตกนะครับส่วนใหญ่โหมดเนี้ยจะอยู่ในพวกบล็อกกระแทกแต่นี้เขาก็มีมาให้ถ้าเกิดเราไม่เอาแล้วกดปุ่มนี้ไปทีนึงปุ๊บนะครับไฟมันจะหายไปแล้วก็จะยิงได้ยาวนะครับแบบนี้นะโอเคมีการตกให้นะครับตัวนี้นะเป็นน็อตยิงหลังคานะครับขนาด4นิ้วนะครับใช้กับลูกบล็อก8มิลนะครับนำนิดนึงแก้ไป1 2 3โอ้สบายเลยครับอันนี้แทบไม่ต้องออกแรงกดเลยนะครับแค่ประคองลงไปเฉยนะครับอ่ะแอดวานซ์มาหน่อยนี่ครับตัวนี้กว้างประมาณสัก 7-8 มิลนะครับตัวนี้หัวนี้สุดจะเบอร์13เหมือนถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยใส่กับลูกบล็อกเบอร์13นะครับดูใหม่นะครับไม่ได้ดูเดิมนะครับแล้วก็ไม่ได้เจาะน้ำด้วยนะครับดูซิว่า300นิวตันเมตรจะเอาอยู่ไหมนะครับไป1 2 3ชอบเพราะไอ้ตัวนี้นะกับไม้เนี่ยไม่ง่ายเลยนะครับบางตัวที่ผมทดสอบเนี่ยบางทีควันขึ้นเลยนะเพราะว่ามันแบบแรงไม่ไหวนะครับนี่โอเคนะครับใช้ได้นะ300นิวตันเมตรนี่สงสัยจะจริงอ่ะเดี๋ยวไปลองเจาะเหล็กกันดูนะครับ
โอเคเจาะเหล็กนี่ผมจะไม่เจาะเหล็กแผ่นนะไขควงกระแทกส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเราก็จะไปเจาะพวกโครงเหล็กโครงกระเหล็กกล่องอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยผมก็เลยจะเอาสกรูเจาะเหล็กนะครับมาลองเจาะดูเหล็กกล่องตัวนี้นะครับเป็นเหล็กดำนะหนาเนี่ยประมาณสัก 1.8 หรือ 2 มิลสบายเข้าแบบสบายสบายเนี่ยเรียบร้อยเนี่ยเห็นไหมเยี่ยมเลยอ่ะเยี่ยมไปเลยอ่ะโอเคนะครับก็มาสรุปกันนิดนึงนะครับสำหรับเจ้าโปรสตอมเมอร์ไขควงกระแทกตัวนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าหน้าตาดีนะครับแล้วก็สีสวยมากผมชอบสีมากนะครับงานประกอบตรงโซนเนี้ยผมชอบมากถนัดมือดีนะครับตัวกริปก็นิ่มเซอร์ไพรส์ผมหน่อยก็คือมีระบบกันตกก็เอามาจากบล็อกกระแทกด้วยก็ถือว่าเออให้มาดีกว่าไม่ให้นะใครที่ทำงานบนที่สูงนะครับแล้วก็บางทีอาจจะไม่ได้ใช้กับไขควงกระแทกอย่างเดียวเราใช้กับพวกลูกบล็อกต่างๆเนี่ยตัวนี้ก็เหมาะเลยแล้วก็สู่เรื่องราคาเนี่ยเดี๋ยวผมลงไว้ให้ตรงหน้าจอนี่แหละนะผมจำไม่ได้ว่ามันเท่าไหร่แน่นะครับซึ่งไม่ถึง 3,000 แน่นอนชุดนี้มีตัวเครื่องนะครับมีแบตเตอรี่มีที่ชาร์จด้วยในราคาประมาณนี้ถือว่าเหมาะสมเลยนะครับแล้วก็โปสตอมเมอร์ยังมีเครื่องมืออีกเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองขอเข้ามารีวิวเรื่อยๆนะครับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยใครที่ใช้โปสตอมเมอร์ก็มาพูดคุยกันได้นะครับว่าตัวนี้เคยลองใช้แล้วเป็นยังไงบ้างผมบอกได้เลยว่าดีโอเคใครสนใจเจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับลองไปหาดูนะแล้วก็ไปดูราคาไปดูส่วนลดกันเองนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์จาก Lazada เลยนะลิงก์จาก Official ของเขาเลยนะครับร้านเขานะครับสำหรับวันนี้ฟุ้มเฟือย Channel ขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากกด Subscribe ด้วยนะครับไปละครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายชอบนะเนี่ยชอบสีมากเลยอะเออแล้วมันแรงจริงนะเออใช้ได้ไปละครับ